ตัวอย่างเช่นลองดูเอาธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนี่ครับนี่คือเชิญพุทธคุณเหล็กไหลก็คือสัพพะยินนามสารตะยะปะยินนามสารปะยินนามสารดาปะนี่มีเหล็กไหลต่างๆนะครับเหล็กไหลต่างๆที่นำมาจากถ้ำก็ตามถ้ำตามภูเขาตามแม่น้ำตามพื้นดินครับอันนี้นำมาจากบ่อแร่ก็มีครับที่อยู่ในน้ำก็มีในถ้ำก็มีในกาศธาตุยาธาตุทำมาจากสถานที่ต่างๆครับลักษณะแบบนี้ครับอย่างนี้นี่หลอมเป็นรูปสมเด็จโตครับรูปสมเด็จโตอันนี้หลอมอันนี้ก็แร่เหล็กไหลกันยวงอันนี้เอามาหลอมกันครับอันนี้ใช้เหล็กไหลแร่3x2ชนิดครับมาหลอมครับหลายอย่างมารวมกันเป็นแร่เหล็กไหลจากสถานที่ต่างๆจากภาคทุกภาคของประเทศไทยครับแล้วก็มีฝั่งประเทศลาวก็มีมาจากลำแม่น้ำโขงก็มีครับจากภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางครับที่มีบ่อแร่ที่มีภูเขาก็ไปหามาครับทีนี้หาไม่ได้แล้วหายากแล้วตามบ่อแร่ก็ไม่มีตามภูเขาก็หายากก็นำมาให้ดูครับเป็นบางส่วนครับเป็นบางส่วนยังมีอีกเยอะครับอันนี้ครับหลอมไป 2-3 เล่มครับหลอมไม่เป็นมีดจะทำเป็นมีดหมอก็เลยได้แบบนี้หลอมบางไม่ได้ยังหักครับนี่เอาทิ้งไว้นานจะขึ้นลักษณะนี้เช็ดออกก็จะเรียบๆดำๆเป็นมันครับดำเป็นมันครับอันนี้ก็เป็นแร่ที่เอามาเกากึ่งขัดแล้วเป็นแบบนี้ครับนี่รู้สึกว่าจะมาจากเขาอึมครึมครับอันนี้มาจากลุบุรีบ้างมาจากพิษณุโลกบ้างครับอันนี้ก็แร่เอามาจากเขาอึมครึมครับอันนี้ถ้าตัวของมันเองที่มันงอกขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับจะมีสีปีกแมงคับสีท้องปลาไหลมีสีวรรณะต่างๆกันครับแต่นี่ที่หายากที่สุดก็คือเป็นแร่เหล็กไหลบาทตันครับเป็นลักษณะเขาเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแบบนี้เองครับเป็นแบบนี้แบบบาตันนี่จะหายากหน่อยครับผมใช้เวลาเกือบ30ปีครับใช้เวลาก็จะได้มาครับนี่ใบบาตันที่หายากนิดนึงครับแร่ต่างๆนี้ก็เอามาจากสถานที่ต่างๆก่อนจะไปก็หาเลิกหายามเดินทางไปเบิกป่าเบิกไพ่เบิกเขาเบิกถ้ำบอกเจ้าที่เจ้าทางมาเปิดให้ได้เห็นได้ไปเจอพบไปเห็นก็มีการอาราธนาอัญเชิญเอามาครับครับเป็นหลายคนคนชาวจีนชาวโบราณเรานับถือว่าแร่ที่งอกขึ้นมาได้แบบแร่เขาคึมหรือแร่เกาะล้านที่มันงอกขึ้นมานะครับถือว่าให้โชคให้ลาภครับแร่ที่ไหนที่เลี้ยงเอาไปเลี้ยงแช่น้ําไว้ที่งอกขึ้นมาทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองการธุรกิจการงานการค้าการขายให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองงอกงามครับแร่ที่สําหรับที่งอกได้แร่ที่งอกไม่ได้ก็มีทำเกิดอยู่ยงพงพันชาตีไปทุกนี้ครับที่ไม่งอกที่ไม่งอกก็ให้คงกระพันครับด้านคงกระพันชาตีคุ้มกันภัยแร่ทุกอย่างมีพุทธคุณทำให้เกิดโชคลาภเป็นส่วนใหญ่แล้วกับคงกระพันแคล้วคลาดครับมีเพื่อนกันตอนเป็นพระเอาแร่นี่ครับไปแช่น้ำไว้เพื่อจะให้มันงอกมีหมามากินครับหมามากินมันเป็นสลาอยู่กับดินครับตอนนั้นผมยังเป็นพระอยู่เมื่อพ.ศ.22-23นะครับก็เอาไปแช่น้ำไว้หมาก็มากินน้ำหมาก็ไปกัด
ไปกัดไก่ผู้ใหญ่บ้านนะที่จังหวัดลพบุรีนะครับที่วัดหินปากทุ่งบอกชื่อวัดเลยวัดหินปากทุ่งตอนทุ่งอยู่นั่นกับอาจารย์กุหลาบตอนนี้ท่านเสียไปแล้วอาจารย์กุหลาบก็ไปแช่ไว้มาไปกินน้ำนี่แล้วกัดไก่ในบ้านชาวบ้านก็เอาปืนก็ได้ยิงไก่ยิงหมาครับยิงไม่ออกครับยิงไม่ออกอันนี้เรื่องจริงครับไม่ได้พูดเล่นนะเป็นเรื่องจริงครับที่ปรากฏมาแล้วแกแปลกมากเลยหมากินน้ำที่เอาแช่นะข้างๆหน้าสลาเป็นสลาที่มีพื้นดินติดกับพื้นดินสลาสองชั้นแล้วก็อยู่พื้นชั้นล่างแล้วก็ข้างล่างหน้าสลาก็เป็นทางเข้าเป็นประตูเข้าแล้วก็เอาแช่น้ำตรงนั้นข้างทางก็หมาก็มากินก็เลยไม่ไล่มันมีสามนั้นมันก็กินน้ำนี้ก็เลยทำให้รู้ว่าแร่นี้สามารถคุ้มชีวิตสรรพสัตว์ได้ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวและสัตว์โลกทุกสิ่งทุกอย่างที่แก่ไอ้ที่แช่น้ำเพื่อจะได้น้ำมาทำน้ำมนต์พอหมาไปกินเลยก็ไม่ได้ไปทำน้ำมนต์เลยปล่อยทิ้งเลยแต่ว่าก็ความฝันความศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ครับผมเคยเอาอมกับเล็กๆผมเคยใช้อมกับอมเวลาเดินทางมันจะไม่ค่อยหิวน้ำมันก็จะเกิดความเชื่อความศรัทธาอย่างไรก็ไม่รู้ครับทำให้เราเดินทางไกลได้เดินทาง30-40โลต่อชั่วโมงอยู่ก็อมแร่นะครับอมแร่เดินทางไปทำให้เราไม่ค่อยเหน็ดเหนื่อยครับมีพลังงานใช่ไหมในตัวไม่ค่อยเหน็ดไม่ค่อยเหนื่อยก็เดินไปได้เดินทางได้ครับขึ้นเขาลงเขาก็เป็นสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้อแรกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมปักรักษาแร่ต่างๆแม่ธาตุปัญญาต่างๆนี้ข้าพเจ้าขออัญเชิญมาแสดงฤทธิ์แสดงเดชมาสถิตคุ้มครองปกปักรักษาป้องกันอัคคีภัยโจรภัยวัตภัยทุกขภัยและภัยพิบัติต่างๆอันเกิดจากโรคก็ดีเกิดจากไวรัสก็ดีเกิดจากรังสีต่างๆก็ดีเกิดจากการติดเชื้อต่างๆก็ดีภัยเกิดจากน้ำจากดินจากลมจากสตาร์อาวุธจากปุถุพิศาจต่างๆก็ดีขอแค่ธาตุปัญญานี้จงคุ้มครองอุปสรรคคุ้มกันภัยอันตรายต่างๆนานาเรียกมาข้ามกายบุคคลที่มีแร่ธาตุปัญญาแร่เหล็กไหลอันศักดิ์สิทธิ์นี้ขอเชิญมาคุ้มครองอุปสรรคให้แก่ธาตุปลอดภัยจงทุกประการเทอญคุ้มภัยป้องกันภัยกันอัคคีภัยกันโจรภัยทุกประภัยและภัยเกิดจากสตาร์อาวุธต่างๆจากเขี้ยวจากงาอายุยงคงพันชาติเป็นเสน่ห์เป็นเมตตามายุมันเกิดจบนราบคุ้มครองป้องกันไปไม่ได้แค่ผ่านไปเกิดบาปมากเกิดวาสนาเกิดบารมีทุกประการเทินสุพันบารมีตาสุภาทำปริญญาสุภาปริญญาสุภาเวนะตามลงหน่อยครับตามลงนิดนึงฮะโอเคอันนี้ไฟอันนี้เทียนครับเทียนโอ้มันก็ถึงตรงอันนี้ไม่ใช่ไฟแก๊สนะครับไฟเทียนครับนี่ครับถูจนเทียนติดไปครับเนี่ยครับนี่นะครับนี่เทียนมันติดอยู่นี่เป็นไงเหม็นขุนไม่ขุนแต่ไม่ร้อนไม่ร้อนแต่มันเหม็นขุนมันไหม้เราพูดเลยต่อแกครับนี่ครับอันสภาพของปูเดี๋ยวปูถามก่อนเป็นยังไงบ้างอันนี้เหล็กไหลถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนเพราะน้ำตาเทียนติดไม่ร้อนนะครับเกิดปฏิกิริยากับร่างกายอยู่ยงคงกระพันหนักเป็นเบาหนักเป็นเบาเนาหนักเป็นเบาไรคุณถีคุณคนถูกกระทำย่ำยีมีแร่เหล็กไหลป้องกันคุ้มภัยต่างๆนานาช่วยบารมีของครูบาอาจารย์ช่วยมาประสิทธิแร่เหล็กไหลนี้คืออิทธิฤทธิ์บุญญาฤทธิ์กลับไปแคล้วคลาดปลอดภัยไม่ร้อนใช่ไหมให้ไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวหาว่าผมโกหกตามลงหน่อยตามเลยเขาลงเองปวดเขาลงเองปวดไปโอ้ปวดไหมเลย
นะครับผมมองตรงนั้นไม่ได้เพราะคนไหว้ผมเป็นคนไหว้เลยครับนี่ครับนี่ไม่ร้อนนะครับไม่เชื่อมาลองพิสูจน์ดูไม่ใช่ว่าร้อนนั่นห่างนะครับร้อนจนเทียนติดนะครับนี่นะครับเทียนเนี่ยมองเห็นเทียนติดเลยครับเนี่ยเทียนตรงเนี้ยไม่ใช่วางห่างตรงนี้นะเทียนติดเลยครับเนี่ยเทียนติดกับเนื้อเลยครับโอเคครับใช้ได้อยู่ครับพุทธคุณอำนาจพุทธคุณของแร่ไก่นี่นะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์เชิญมาสถิตไว้ครับถ้าใครอยากจะบูชาสักการะก็ติดต่อคุณตีเพชรครับกับรายการของเราได้ครับทางรายการของเราได้ครับผมก็จะไปหามาให้ครับแต่งเนื้อจากใต้ผมทุกสมัยก่อนนั้นผมสุดลงไปเจอหลายที่ครับแร่ธาตุในไก่นี่ครับลองก็แร่บัตรตันนะครับโอ้นี่แร่บัตรตันแร่บัตรตันไปหายากหน่อยนี่เป็นมาโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้จึงไม่ได้เกาเขาเกิดขึ้นเขาเองแบบนี้เองนี่เป็นเรื่องเกิดโบราณเรียกว่าเหล็กไหลบัตรตันครับที่เขาใส่เป็นหัวใจพระหรือเอาไปทำเป็นดวงตาพระหรือใส่ที่หน้าผากอยู่ไว้เรียนพระเป็นเหล็กไหลหัวใจพระครับเหล็กไหลบัตรตันครับโอเคเหล็กบัตรตันเราจะลองเหล็กบัตรตันผมจะของเราเองครับเห็นไหมกล้องเห็นไหมเห็นครับครับนี่ครับร้องเด็กไอ้บาดตันนี่มีก้อนใหญ่ครับหาเป็นร้านก็หาไม่ได้ครับเนี่ยก้อนใหญ่นี่ใช้ลงทุนใช้เติมน้ำมันรถหาเป็นร้านก็หาก็เป็นพบนะครับอันนี้จะได้พบดูบุญบารมีพบด้วยกันบังเอิญครับเดี๋ยวเราจะลองกับรูปหล่อปู่ฤาษีสมพิษนะครับฝังเด็กไหลไว้ในนั้นฝังเด็กไหลไว้ในนี้อันนี้รุ่นเทอร์โบน่าจะใช่นะใช่ที่ฟังไปใครแล้วครับอันนี้เทพเจ้าแห่งกระทะน้ำมันเดือดเราก็จะเอามาลองกระเทียนเพราะข้างในนี้บรรจุเหล็กไหลอยู่ในนี้นะครับเหล็กไหลที่ฝังในร่างกายของมนุษย์และลูกศิษย์ลูกหาฝังไว้ไม่ก็ได้ครับที่ลูกศิษย์ลูกหาได้มาและได้ฝังไว้อันนี้ก็มาบรรจุไว้ในใต้ฐานอันนี้เราจะลองโซมาดิทำแล้วมั้ยไม่ร้อนเหมือนกันนะครับโอเคละอะไรครับอันนี้เป็นเหรียญปู่ฤาษีตาไฟเป็นเหล็กไหลเงินยวงฝังเหล็กไหลมีมวลสารเหล็กไหลเงินยวงฝังเพชรเจ็ดสีเป็นรูปหล่อเป็นเหรียญลองอย่างเดียวเหล็กไหลเจ็ดสีแต่ขนไหม้นะครับลูกต้นยาคมอันนี้เป็นแร่เหล็กไหลตามที่สองชนิดสมเด็จโตกับพระสมเด็จปกโพเราก็จะลองด้วยไฟนะครับกันนี่นะฤาษีเงินดวงไงฤาษีเงินดวงฤาษีเงินดวงแร่เหล็กไหลเงินดวงแร่เหล็กไหลที่ชาวบ้านเรียกว่าเหล็กไหลเงินดวงนะครับนี่นะครับโอ้แต่ขนไหมเป็นขนไหมไหมขนนี่เป็นไหลเงินดวงครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้เป็นองค์สุดท้ายเราจะดับเทียนที่แขนเพื่อให้ไฟดับให้เกิดที่เทพบุญจริตเรือบารมีครับไม่เป็นไรครับเด็กไหลคุ้มครองครับคุณเหล็กไหลมีขนครับไม่มีอะไรไม่พองไม่พองนะครับถ้าหากว่าพองดูใกล้ๆเลย